เมื่อได้คิดคำนึงไปว่าสุภาพสตรีที่ข้าพเจ้ารักสุดที่รักและที่ข้าพเจ้าได้คลอเคลียอยู่กับเธอทุกวันคืนง่ายจากไปไกลและมีใช่การจากไปอยู่คนละตำบลคนละเมืองซึ่งข้าพเจ้าอาจขึ้นรถยนต์หรือรถไฟไปพบเธอได้หากเป็นการจากไปสู่อีกประเทศหนึ่งและข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะตะเกียกตะกายไปพบเธอได้ก่อนที่เวลา5ปีจะได้ผ่านไปข้าพเจ้าเศร้าโศกปานใดเมื่อได้คิดคำนึงไปเช่นนั้นเป็นการสุดวิสัยที่จะพรรณนาออกมาได้ระหว่างทางที่นั่งรถไฟจากโกเบมาโตเกียวข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้รับความชอบช้ำด้วยความคิดคำนึงถึงหม่อมราชวงศ์กีรติอย่างแสนสาหัสข้าพเจ้าเดินทางมาในเวลากลางคืนและในยามราตรีเช่นนั้นมันชวนให้ข้าพเจ้าคิดถึงเธอเสียนี่กระไรมาถึงโตเกียวในเช้ารุ่งขึ้นข้าพเจ้าตรงไปที่ตำบลอาโอยามาชิฮังไปเยี่ยมบ้านของเธอความรู้สึกของข้าพเจ้าในเวลานั้นราวกับว่าไปเยี่ยมสถานฝังศพของบุคคลที่ข้าพเจ้ารักแสนรักราวกับว่าหม่อมราชวงศ์กีรติง่ายตายจากข้าพเจ้าไปประตูหน้าบ้านซึ่งต่ำแค่ราวอกปิดลงกลอนข้าพเจ้าถอดกลอนออกเปิดประตูเดินไปตามถนนกรวดช้าๆข้าพเจ้าเดินสำรวจตรวจดูตามบริเวณบ้านรอบนอกอย่างเงียบๆรำลึกภาพที่เราได้เคยนั่งเล่นเดินเล่นอยู่ด้วยกันที่นี่และที่นั่นบนบ้านประตูหน้าต่างทุกบานปิดสนิทเงียบสงัดปราศจากสับสำเนียงใดๆข้าพเจ้านั่งลงบนเนินหญ้าภายใต้ซุ้มต้นองุ่นณที่นี้เราทั้งสองเคยมานั่งพักสนทนากันในเวลาค่ำคืนหลายครั้งก่อนที่หม่อมราชวงศ์กีรติจะเข้านอนในราตรีอันผุดผ่องด้วยแสงเดือนข้าพเจ้ายังจดจำดวงนัยนาที่ทั้งหวานและคมของเธอได้ความรู้สึกซาบซ่านกระวนกระวายได้เกิดแก่ข้าพเจ้าเนืองๆในเมื่อแลสบเนตรอันทรงมหาเสน่ห์คู่นั้นจิตสิทธิ์ของข้าพเจ้าจมอยู่ในความคิดคำนึงถึงหม่อมราชวงศ์กีรตินานเท่าใดก็เหลือที่จะจดจำอากาศวันนั้นครึ้มเยียบเย็นไม่เปลี่ยนแปลงและปราศจากแสงแดดเมื่อข้าพเจ้าพยุงกายลุกขึ้นจากเนินหญ้าและได้ทอดทัศนาไปโดยรอบบริเวณบ้านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกมีหยาดน้ำตาคลออยู่ในดวงตาความเสน่หาอะไรเกิดแก่ข้าพเจ้าแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นเพียงนิวาสสถานของเธอกลับมาถึงบ้านในวันนั้นและรับประทานอาหารค่ำแล้วแทนที่จะเข้าไปนั่งเล่นในห้องรับแขกรวมกลุ่มกับคนอื่นๆในครอบครัวอันเป็นกิจวัตรของเราแล้วก็เปิดวิทยุฟังบ้างฟังเพลงจากจานเสียงบ้างสนทนากันบ้างหรืออ่านหนังสือพิมพ์บ้างข้าพเจ้าต้องขอตัวคนเหล่านั้นอยู่ในห้องของข้าพเจ้าแต่ลำพังข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปร่วมพักผ่อนกับคนเหล่านั้นได้ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้ารู้สึกแน่ในใจว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเลยประสาทของข้าพเจ้ามึนชาไปหมดมีความหมกมุ่นสนใจอยู่แต่ในเรื่องเดียวข้าพเจ้าพยายามหาทางที่จะบรรเทาความคิดคำนึงฟุ้งซ่านถึงหม่อมราชวงศ์กีรติข้าพเจ้าจำต้องหาทางให้ความคิดคำนึงเหล่านั้นง่ายพลั้งออกมาเสียบ้างแทนที่จะปล่อยให้อัดแน่นอยู่ในหัวอกจนเหลือที่จะทนทานได้แต่ก็ไม่มีใครเลยที่ข้าพเจ้าเห็นสมควรระบายความรู้สึกของข้าพเจ้าให้เขาทราบข้าพเจ้ายังมีสติพอที่จะไม่แถลงเล่าแก่ใครคนหนึ่งว่าข้าพเจ้ากำลังคลั่งรักหม่อมราชวงศ์กีรติคลั่งรักสตรีผู้เป็นภริยาของบุคคลผู้เป็นมิตรของบิดาข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมีสัมปชัญญะพอที่จะอย่างทราบได้ว่าการแถลงเล่าเช่นนั้นจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตัวและแก่สตรีที่ข้าพเจ้ารักน้อยนักที่จะได้รับความปลอบโยนเห็นใจทางออกจึงเหลืออยู่แต่ทางเดียวคือระบายความรู้สึกคลุ้มคลั่งของข้าพเจ้าให้เธอทราบ
ข้าพเจ้าจึงลงมือเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงหม่อมราชวงศ์กีรติในค่ำวันนั้นต่อไปนี้คือจดหมายฉบับแรกนั้นคุณหญิงที่รักของผมแทบจะหมดสติด้วยความคลั่งคิดถึงเมื่อดวงหน้าของคุณหญิงห่างไกลออกไปจนผมไม่สามารถจะแลเห็นความงามในดวงหน้านั้นต่อไปได้ผมแทบจะล้มฟุบลงไปที่ท่าเรือนั้นเมื่อมือน้อยๆหยุดโบกเพราะสุดกำลังที่จะโบกต่อไปผมไม่รู้ตัวว่าผมกลับมาโตเกียวได้อย่างไรผมกลับโตเกียวในคืนวันเดียวกันนั้นด้วยความรู้สึกมึนงงเหมือนคนเมาเหล้าจัดผมไม่สามารถจะผ่านราตรีที่สองซึ่งปราศจากคุณหญิงไปได้ถ้าไม่ลงมือระเบิดความรู้สึกของผมให้ทลายออกมาจากหัวอกเสียบ้างผมแทบคลั่งเป็นบ้าด้วยความคิดถึงมันคลั่งอยู่ในหัวอกผมต้องระเบิดระบายมันออกมาผมว่ายน้ำข้ามทะเลมาหาคุณหญิงไม่ได้แต่ผมก็ติดตามคุณหญิงมาโดยทางจดหมายนี้แล้วและขอให้ฟังผมอีกทีนี่มันไม่ใช่จดหมายดอกคุณหญิงนี่เป็นคนแท้ทีเดียวเมื่อคุณหญิงไปถึงบ้านในกรุงเทพและได้ฉีกซองจดหมายฉบับนี้และดึงมันออกมาคุณหญิงจงเข้าใจเถิดมันไม่ใช่อื่นไกลเลยมันคือนพพรของคุณหญิงถ้าคุณหญิงจะกรุณาจูบมันสักครั้งหนึ่งผมคงสามารถรู้สึกความหวานซาบซ่านในจูบนั้นได้แม้ว่าร่างกายของเราจะอยู่ห่างไกลกันนับตั้งหลายพันไมล์ก็ตามขณะที่ผมเขียนจดหมายฉบับนี้คุณหญิงคงจะผ่านเมืองโมยี่ออกนอกเขตแดนญี่ปุ่นไปแล้วผมพยายามจะเห็นคุณหญิงโดยทางมโนภาพคุณหญิงอาจจะนั่งอยู่ในห้องซาลูนเพราะเพิ่งเสร็จการรับประทานอาหารแต่ผมเกรงว่าคุณหญิงคงไม่ประสงค์จะอยู่ในหมู่คนมากนักคุณหญิงคงจะปล่อยให้ท่านเจ้าคุณสนทนากับกัปตันและผู้โดยสารอื่นๆส่วนตัวคุณหญิงเองคงจะขึ้นมาพักอยู่แต่ลำพังเงียบๆบนดาดฟ้าเรือแล้วก็เป็นได้มโนภาพของผมออกจะทำให้ผมแลเห็นความเคลื่อนไหวของคุณหญิงเป็นไปในประการหลังมีแสงเดือนอ่อนๆในค่ำวันนี้แต่ว่าในท่ามกลางท้องทะเลก็ไม่มีอะไรที่จะทอดทัศนานอกจากระลอกคลื่นและดวงดาวบนท้องฟ้าโลกในกลางทะเลก็มีแต่ฟ้ากับน้ำเท่านั้นคุณหญิงจะขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าเรือเพื่ออะไรเล่าเพื่อที่จะคิดถึงผมอย่างเงียบๆโดยปราศจากความรบกวนของคนอื่นหรือเพื่อที่จะคิดถึงบ้านในกรุงเทพหรือเพื่อที่จะอาบแสงเดือนอ่อนๆและตากลมเย็นโอ้ผมขล่าวไปถนัดมโนภาพของผมมันช่างลำเอียงมาข้างความต้องการของผมมากเกินไปมันจะชวนให้ผมมองเห็นท่าทีอิริยาบถของคุณหญิงแต่ทางยียวนป่วนใจแต่แท้จริงมันออกจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณหญิงจะมายืนตากลมอยู่บนดาดฟ้าเรือในราตรีเช่นนี้และในขณะที่คุณหญิงยังอยู่ไม่ห่างไกลจากเกาะญี่ปุ่นเท่าใดนักคุณหญิงคงจะหนาวเกินจะทนได้และก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณหญิงจะมายืนทนหนาวอยู่เดียวดายเช่นนั้นถ้าคุณหญิงไม่อยู่ในห้องซาลูนคุณหญิงก็คงจะเดินเล่นอยู่ตามกราบเรือตอนล่างในตอนที่ไม่ต้องปะทะกับลมเย็นอย่างรุนแรงเกินไปคุณหญิงอาจมายืนเกาะลูกกรงทางตอนท้ายเรือซึ่งมีที่กำบังลมแล้วมองลงไปในท้องทะเลแล้วก็คิดถึงผมนิดหน่อยหรือมากก็เป็นได้นพพรของคุณหญิงได้ติดตามไปผุดขึ้นในที่ทุกแห่งที่คุณหญิงได้มองลงไปคุณหญิงมองเห็นผมในพื้นน้ำบ้างไหมผมติดตามมาดูดประลอกคลื่นที่ไล่ตามเรือประกายคลื่นนั้นคือประกายตาของผมเองคุณหญิงมองเห็นผมบ้างไหมถ้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดอนุญาตให้ผมเลือกขอพรได้อันหนึ่งผมจะขอว่าให้ผมสามารถจำแลงกายเข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณหญิงเพื่อผมจะได้ทราบทุกเวลานาทีว่าคุณหญิงคิดคำนึงว่ากระไรคุณหญิงคิดถึงนพพรของคุณหญิงมากน้อยเพียงไร
แต่คงไม่มีเป็นแน่มีใช่หรือที่คุณหญิงจะไม่คิดถึงผมเลยผมเพิ่งนึกได้ว่ามีความจริงที่ร้ายกาจอยู่ข้อหนึ่งคือความจริงที่ว่าแม้ผมจะได้เพียงถามตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วคุณหญิงก็ไม่เคยตอบให้ผมได้ทราบเลยว่าคุณหญิงรักผมหรือไม่ผมรู้ว่าการนิ่งเช่นนั้นไม่ใช่เป็นการแสดงว่าคุณหญิงปฏิเสธความรักของผมดอกแต่ผมก็ปรารถนาและกระหายเป็นล้นพ้นที่จะได้ฟังคุณหญิงกล่าวออกมาให้แจ้งชัดแก่ใจถ้าคุณหญิงกล่าวความรักแก่ผมสักคำหนึ่งผมจะถือว่าเป็นพรอันประเสริฐสุดเท่าที่ผมจะพึงได้รับตลอดชั่วชีวิตของผมคุณหญิงจะกรุณาประสาทพรที่ผมวิงวอนขอมานี้ได้หรือไม่คุณหญิงได้รับรองกับผมไว้แล้วว่าจะไม่ลืมคิดถึงผมแต่คุณหญิงก็ควรทราบว่าผมไม่ประสงค์ให้คุณหญิงคิดถึงผมดุจว่าผมเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่น่าสงสารหรือน่าเล่นหัวด้วยก็ตามผมปรารถนาให้คุณหญิงคิดถึงผมอย่างว่าผมเป็นตาผมจะพูดว่าอะไรดีผมจะพูดว่าผมเป็นคนรักที่สุดหรือคนรักคนเดียวของคุณหญิงได้ไหมคุณหญิงอาจกำลังสงสัยว่าผมเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยอาการเพ้อคลั่งไปบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ได้เหมือนกันว่าผู้ที่กำลังคิดถึงใครคนหนึ่งด้วยความรู้สึกทั้งมวลที่มีอยู่ในจิตใจของเขาแล้วก็พูดออกมาตามความสัตย์จริงใจชนี้จะว่าเป็นอาการเพ้อคลั่งได้หรือไม่ผมไม่อยากจะจบจดหมายนี้ลงเสียโดยเร็วเพราะว่าในเวลาที่ผมเขียนผมรู้สึกว่าผมได้นำจิตใจของผมไปอยู่ใกล้ชิดกับจิตใจของคุณหญิงอย่างที่สุดและนั่นมันทำให้ผมค่อยสบายใจขึ้นถึงแม้ว่าในเวลานี้คุณหญิงจะอยู่ห่างไกลจากผมเพียงใดก็ตามแต่ผมก็ไม่รู้จะเขียนอะไรลงไปอีกเพราะว่ามันก็จะไม่พ้นไปจากการพรรณนาความรู้สึกคิดถึงอันใหญ่หลวงความคิดถึงที่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดลงได้ผมจึงควรจะจบจดหมายเสียทีแล้วผมก็จะลาไปนอนโอยาซูมินาไซคุณหญิงที่รักของผมแม้หลับลงได้ก็เป็นบุญหนักหนาและคงจะฝันถึงคุณหญิงในยามหลับไม่ต้องสงสัยรักคุณหญิงเหลือเกินนพพรเมื่อได้เขียนจดหมายจบลงแล้วข้าพเจ้ายังได้อ่านทบทวนดูอีกหลายตลบมีใช่เพื่อจะตรวจสอบดูว่าตัวเองเขียนได้ไพเราะเพราะพริ้งปานใดข้าพเจ้าไม่มีความจำนงจงใจเลยที่จะเขียนจดหมายถึงหม่อมราชวงศ์กีรติด้วยถือเอาความไพเราะเพราะพริ้งเป็นสำคัญการที่อ่านซ้ำอีกหลายตลบก็เพื่อจะดื่มรสหวานซาบซึ้งในความรู้สึกของตนเองพอเป็นที่ชุ่มชื่นใจคลายโศกจำได้ว่าข้าพเจ้าหลับไปได้ไม่ยากนักในคืนวันนั้นเนื่องด้วยความเหนื่อยอ่อนใจเป็นที่สุดข้าพเจ้าฝันร้อยแปดแต่ก็เป็นภาพนิมิตร้อยแปดอย่างในเรื่องเดียวหรือในคนคนเดียวนั้นเองข้าพเจ้าทนความเหงาเศร้าใจไปได้ไม่กี่วันและเมื่อเหลือที่จะอดกลั้นได้ข้าพเจ้าก็ได้เขียนจดหมายถึงหม่อมราชวงศ์กีรติอีกฉบับหนึ่งในระหว่างที่เธอยังเดินทางรอนแรมอยู่กลางทะเลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอกซ่าออดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ